ออกบิ๊กไบค์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทครับจะมารีวิวรถที่ผมนานๆทีจะรีวิวทีนะครับกับ Vespa GTS Super Sport 150 iGET ABS ใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับซึ่งในขนาดนี้ครับเปิดตัวกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้หยิบยืมมาทำการรีวิวให้ดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์แดนเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะมารีวิวรถที่ผมนานๆทีจะรีวิวทีนะครับเพราะเนื่องจากว่าด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับล่าสุดก็คือใช้เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนกับเวสป้ารุ่นแรกๆก็คือตัว LX 150ตัวคาร์บูเรเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้ของเวสป้าที่เป็นตัวสะพาน CVT แบบนี้นะครับแต่ณวันนี้ครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากๆจนกระทั่งผมก็เลยขออนุญาตนะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันกับ Vespa GTS Super Sport 150 iGET ABS ใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับซึ่งในขนาดนี้ครับเปิดตัวกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้หยิบยืมมาทำการรีวิวให้ดูกันเริ่มต้นก่อนละกันนะครับรถคันนี้เนี่ยจัดอยู่เป็นรถที่ Vespa ให้ความสำคัญนะครับถือว่าเป็นรถที่มีไซส์นะครับหรือว่าตัวเฟรมนั้นใหญ่ที่สุดในคลาส150ก็ว่าได้เพราะเนื่องจากว่าดูไซส์แล้วนี่คือตัวไซส์ของตัว Vespa GTS 300ก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าเป็นตัวเฟรมตัวเดียวกันนะครับก็เรียกว่ามีความหรูหรามีความใหญ่โตอลังการแต่ว่าในตัวของปี2023นั้นได้มีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆมากมายให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ GTS 150นั้นก็มีมาตั้งแต่เจนแรกๆแล้วนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้ปั๊บมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับเริ่มต้นก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยตัวของ iGET ABS ที่เป็นตัว150นั้นนะครับให้ในเรื่องของดีไซน์ครับที่ทำให้สวยงามมากขึ้นมีความเป็นลุคสปอร์ตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวกราฟิกลายใหม่มีในเรื่องของการตกแต่งด้วยสีรอบคันนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเบาะนั่งทรงสปอร์ตที่ออกแบบมาใหม่มีได้สีส้มนะครับให้เราได้เห็นกันหล่อๆมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับในตัวที่ต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดที่ตัวเก่าไม่มีนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเริ่มต้นก่อนเลยก็คือณขณะนี้เนี่ยตัวของ Vespa นะครับที่เป็นตัว GTS Super Sport 150 ABS นะครับนี่ครับเครื่อง iGET นั้นให้มาเป็นตัวของกุญแจ Keyless เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราแค่พกเก็บเอาไว้ในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็เดินทางมาถึงที่รถปั๊บบิดได้เลยนะครับบิดที่ตัวของลูกบิดได้เลยนะครับโดยจะมีในเรื่องของระยะนะครับในการบิดได้อยู่ประมาณสักเมตรครึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ารีโมทนั้นสามารถที่จะทำงานได้ในระยะทางนะครับ1เมตรครึ่งจากตัวของรีโมทจนถึงตัวของตัวสวิตช์ตัวลูกบิดตัวนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต่อจากนั้นนะครับในเรื่องของรูปทรงก็เห็นแล้วนะครับมีการเปลี่ยนมากมายเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวของปี2023สำหรับตัว GTS Super Sport 150 iGET ABS นั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับก็จะมีตัวที่เป็นตัวของไฟนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นไฟที่เป็นไฟ Full LED ที่สวยเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไฟรูปแบบใหม่นะครับทั้งในเรื่องของตัวไฟหน้าแล้วก็ตัวของไฟเลี้ยวนะครับมีตัวของกระจกมองข้างใหม่นะครับกระจกมองข้างของเดิมเนี่ยจะเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นโครเมียมนะครับดูแล้วก็แบบคลาสสิกแต่ขนาดนี้เนี่ย GTS 2023นั้นให้มาเป็นตัวกระจกที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีความดำตัวของหน้าเลนกระจกก็ยังคงเป็นหน้าเลนที่ใสแจ๋วนะครับไม่หลอกตาเหมือนเดิมมีตัวทายนะครับหรือว่าตัวคิ้วด้านหน้าใหม่นะฮะตัวคิ้วด้านหน้าตัวทายนี่ก็คือมาใหม่เอียบเลยนะครับแล้วก็ตัวของจะงอยตรงเอบางโคนหน้านะครับก็มีการออกแบบรูปแบบดีไซน์ใหม่นะครับตัวของเบาะครับก็จะเป็นเบาะใหม่เลยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตมากขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวของครีปด้านหน้านะครับครีปด้านหน้าที่อยู่ตรงบริเวณแฟริ่งก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวของโลโก้นะครับโลโก้
โลโก้ก็จะเป็นโลโก้ใหม่เหมือนกันนะฮะรวมถึงสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือไฟท้ายใหม่นะครับมือจับผู้โดยสารนะครับก็คือมือจับด้านหลังใหม่นะฮะรวมถึงตัวของปุ่มคอนโทรลแบบใหม่โอ้โหพูดง่ายคือมันคือ New Super GDS จริงๆนะครับ GDS Super จริงๆนะฮะก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับให้มีความเป็นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับรวมถึงสิ่งที่เมื่อกี้นี้เราพูดกันไปแล้วนะครับก็เห็นแล้วจากรูปทรงนะครับมีการเปลี่ยนใหม่ตัวของหน้าจอเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือว่าหน้าจอเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรื่องของตัวกรอบคล้ายๆของเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็คือยังคงมีในเรื่องของตัวจอที่เป็นจอเข็มอยู่เป็นเข็มแบบอนาล็อกนะครับก็คือลูกเรือนใหม่ส่วนด้านล่างที่เป็นตัวของฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดจะเป็นแบบดิจิตอล LCD นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพูดง่ายคือว่าไม่ใช่เป็นหน้าจอของปีเก่าละปี2023ขึ้นไปเนี่ยเป็นหน้าจอ LCD ที่มองเห็นชัดเจนเลยนะครับคือมีในเรื่องของตัวทริปนะครับมีในเรื่องของระยะเลนส์ที่เหลือมีระยะน้ำมันมีในเรื่องของตัวเกจความร้อนนะครับมีทริป A ทริป B นะครับมีตัวของวัดโวลต์ให้พูดง่ายๆคือมีละเอียดเลยมีในเรื่องของทริป B ว่าวิ่งไปกี่ชั่วโมงนะครับคือพูดง่ายๆคือมันออกแบบมาให้มีความใหญ่โตของรถแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของตัวม่านวัดที่เพื่อที่ใช้ในเรื่องของการเดินทางที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวของแอปพลิเคชันของตัว Vespa ได้ด้วยนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมีชื่อนะครับมีชื่อว่า Vespa MIA นะครับเพื่อที่จะรับสายโทรศัพท์ได้นะครับก็คือว่าเชื่อมต่อกับตัวแอปปั๊บก็เชื่อมต่อแล้วก็รับสายได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งจับมือถือแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเพียบพร้อมมากๆนะครับรวมถึงนะครับตัวของVespa GDS Super นั้นมีในเรื่องของตัวที่เป็นตัวระบบ ASR หรือว่าช่วยในเรื่องของการที่ล้อล็อกด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับโดยการใช้นิ้วของเรากดที่บริเวณของประกับข้างขวาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับกดปั๊บก็เปิดได้ปิดได้นะฮะซึ่งก็ถือว่าให้ในเรื่องของเทคโนโลยีมาดีมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็คือตัวของGDS นั้นให้มาในเรื่องของระบบABS ด้วยนะครับก็คือเป็นระบบเอกเบรก ABS System นะครับก็ทำให้ขับขี่แล้วปลอดภัยมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวประกับนั้นในการใช้งานนะครับก็จะมีในเรื่องของจอยสติ๊กนะครับให้เราสามารถที่จะใช้งานปัดไปปัดมาได้นะครับซ้ายซ้ายขวาขวาได้ง่ายๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าดูแล้วทำให้มันมีเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นและในส่วนของตัวการโชว์แสดงสถานะนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวโชว์ในเรื่องระบบ ABS นะครับมีการโชว์ในเรื่องของตัวกุญแจ Immobilizer ด้วยเพราะว่าตัวกุญแจนั้นตัวรีโมทนั้นก็เป็นกุญแจ Immo นะครับรวมถึงยังมีในเรื่องของเรือนไม้ที่สอดแทรกเอาไว้ก็คือเรื่องของตัว Mile per hour เอาไว้กรณีที่ใช้กับเมืองนอกได้ด้วยนะครับพูดง่ายคือว่ามีทั้งกิโลแล้วก็มีทั้งตัวของไมล์ในจอเดียวกันครับรวมถึงในเรื่องของการใช้งานของระบบไฟนะครับระบบไฟสูงไฟต่ำนั้นก็ยังคงให้ในเรื่องของความสปอร์ตนะครับมากขึ้นนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพูดง่ายก็คือว่าตัวของฟังก์ชันในการใช้งานบริเวณนิ้วซ้ายนิ้วขวาของเราหรือว่ามือข้างมือของเรานั้นครบครันจริงๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวปุ่มเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะหลังนั้นก็ง่ายๆเลยก็คือว่าอยู่ที่นิ้วละกดปุ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดกดปุ๊บเปิดเลยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับพอเปิดมาปั๊บในเรื่องของตัวเบาะก็อย่างที่เห็นนะครับว่า U-box นั้นก็สามารถที่จะใส่ในเรื่องของตัวหมวกได้นะครับอย่างใบนี้นะครับก็จะเป็นหมวกตัวที่เป็นopen face นะครับไซส์นี้เนี่ยใส่ได้สบายเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับในการที่จะใส่ในเรื่องของสัมภาระมากมายนะครับนี่ก็ยังใส่ได้อยู่นะฮะเห็นไหมฮะก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับสามารถที่จะใส่ในเรื่องของเสื้อผ้านะครับในการเดินทางได้สบายๆครับพูดง่ายๆคือว่ามันจะเป็นรถที่มีขนาดที่เป็นเฟรมใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะใช้ในเรื่องการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือตัวของน้ำมันนะครับยังคงอยู่ที่บริเวณด้านหลังอยู่นะครับซึ่งในตัวของสเปคของ Vespa นะครับตัว GDS Super 150นั้นใช้เป็นโซฮอล91ก็ได้โซฮอล95ก็ได้นะครับผมเอาละเรียบร้อยนะครับก็แน่นอนนะครับความสปอร์ตของเขานะครับหลายๆอย่างนะครับก็นี่ครับเก๊ะนะครับเก๊ะเก็บของนะครับด้านหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับใช้ในเรื่องของการผลักนะฮะผลักตัวของกุญแจลูกบิดปั๊บก็สามารถที่จะเปิดได้โดยรวมๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของหลายๆอย่างที่ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าส่วนอื่นของเจ้าตัว G
ซูเปอร์ GTS นั้นเป็นอย่างไรไปดูกันต่อเลยครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับตัวของเวสป้า GTS Super Sport 150 I Get ABS ชื่อยาวๆเหลือเกินนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นช่วงล่างนะครับอันนี้ผมชื่นชมเลยว่าโอเคแต่ก่อนที่เคยขี่มาเนี่ยต้องบอกว่าเวสป้าเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมีอาการเด้งอาการแบบว่าโอ้โหดีดขึ้นมือมากมายนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยตัวที่เป็นตัวของ GTS นะครับตัวใหม่นะครับที่เป็นตัว150เนี่ยการออกแบบช่วงล่างมาผมว่ามีการเซตติ้งที่ดีมากขึ้นนะครับมีความหนึบมากขึ้นอาจจะไม่ได้เรียกว่านิ่มแต่เราเรียกว่าเฟิร์มหนึบมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ที่เห็นเลยว่าขี่แล้วดีมากเลยก็คือเรื่องของการพลิกโค้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากในเรื่องของขนาดของไซส์ยางนะครับล้อนะครับเป็นล้อขอบ12ทั้งหน้าแล้วก็หลังแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยยางจะมีขนาดที่เป็นซีรีส์ที่ใหญ่มากนะครับ 120/70 ด้านหลังจะเป็น 130/70 นะครับฉะนั้นในเรื่องของแองเกิลยางในการเลี้ยวมุมต่างๆเนี่ยให้ในเรื่องของการก่อถนนสูงมากนะครับก็ถือว่าทรงตัวได้ดีมาพร้อมกับในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างแน่นอนมันเป็นในเรื่องของเอกสิทธิ์ของทางเวสป้าอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวช็อคอัพนะครับที่จะเห็นได้ว่าเป็นแขนเดียวนะฮะเป็นช็อคอัพไฮดรอลิกด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นขาไก่ที่ออกแบบมาแล้วนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับใช้คำว่าดีกว่าเดิมผมคอนเฟิร์มเลยว่าดีกว่าเดิมมากๆนะครับด้านหลังนั้นก็เป็นเรื่องของช็อคอัพที่เป็นช็อคอัพคู่นะครับโดยช็อคอัพคู่ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้หมดกัน4ระดับนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันก็คือว่าเวสป้านั้นก็จะให้ในเรื่องของตัวดิสเบรกนะครับตัวดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ดิสเบรกด้านหลังมาพร้อมกับตัวที่เป็นระบบเบรก ABS full ABS ทั้งหน้าแล้วก็หลังมันก็จะทำให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถคลาส150ของเวสป้าที่มีในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้เราขับขี่กันไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางในกรุงเทพหรือว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดพูดง่ายๆก็คือว่าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของตัวของเครื่องยนต์ดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความโดดเด่นมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับของตัวเวสป้า GTS Super Sport 150 ABS นะครับไปดูเลยครับมาดูกันต่อในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ของ Vespa GTS Super Sport 150 I Get ABS กันนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องที่เป็นเจนใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ล่าสุดนะครับที่ให้ในเรื่องของพละกำลังที่ดีมากๆนะครับโดยเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องที่มีรหัสคำว่า I Get ขึ้นนำหน้านะครับเป็นเครื่องสูบเดี่ยวก็คือสูบเดียวนั่นเองนะครับ4จังหวะ4วาล์วด้วยนะครับรวมถึงมีในเรื่องของระบบตัว Start Stop System ด้วยเพราะว่าไงคือว่าจอดติดไฟแดงปั๊บรถก็จะดับพอเปิดคันเร่งปั๊บรถก็จะไปต่อนะครับเรื่องของระบบน้ำมันก็เป็นระบบหัวฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความจุนะครับมีขนาด 155.1 cc ครับมีแรงม้าสุดๆอยู่ที่ประมาณ14ตัวกว่าๆนะครับที่ประมาณ 8,250 รอบต่อนาทีครับแล้วก็แรงบิดก็ไม่ธรรมดานะครับอยู่ที่ประมาณ15นิวตันเมตรที่6,500 รอบต่อนาทีครับพูดง่ายๆคือว่าขี่สนุกนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยระบบน้ำแบบหมุนวนนะครับก็คือว่ามีระบบหม้อน้ำนั่นเองนะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของเครื่องตัวนี้ก็คือมีพละกำลังของเครื่องยนต์ที่ดีมีอัตราการตอบสนองที่ดีแล้วก็การประหยัดน้ำมันนะครับก็ทำงานได้ดีกว่าตัวเดิมนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการออกแบบสไตล์เวสป้าคือว่าจะเน้นในเรื่องของการมีครีบระบายความร้อนมีในเรื่องของตัวถังอ่างน้ำมันเครื่องที่ใหญ่นะครับเพื่อที่ให้เครื่องยนต์นั้นมีในเรื่องของการโหลดการทำงานที่น้อยที่สุดนะครับพูดง่ายคือว่าขี่ได้ดีประหยัดน้ำมันมีอัตราเร่งที่ดีแล้วก็เครื่องไม่ร้อนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถที่จะเอามาใส่กับรถที่เป็นบิ๊กเฟรมอย่างเฟรมตัวนี้นะครับของตัว GTS ได้นะครับทำให้ขี่ไปไหนก็ได้ง่ายๆนั่นเองครับสำหรับ Vespa GTS Super Sport 150 I Get ABS นั้นนะครับมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ3สีนะครับก็คือสีที่เราเห็นณขนาดนี้เนี่ยเราเรียกกันแบบตรงๆเลยว่าเป็นสี Green Olive นะครับผมมองแล้วมันมองออกเป็นแบบสีเขียวๆทองๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสีใหม่ล่าสุดในปี2023ตามด้วยสี Black Opaca นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็สี White Innocenza นะครับเป็นสีขาวโดยราคาเริ่มต้นนะครับก็คือ 165,900 บาทจะเป็นสี White Innocenza
สำหรับตัวที่เป็น Black Opoca กับตัว Green Olive นั้นราคาอยู่ที่ 166,900 บาทนะครับโดยเฉพาะตัวที่เราทำการรีวิวอยู่เนี่ยอยู่ที่166,900 บาทเป็นสีใหม่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรถนะครับณขนาดนี้เนี่ยตัวของ GDS นั้นที่เรารีวิวอยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัว GDS Super Sport 150 iCase ABS แต่ว่าในตัวของคำว่า GDS นั้นจะมี Vespa GDS 300 HPE อีกแล้วก็รุ่นพี่ตัวใหญ่สุดก็คือ Vespa GDS Super Tech 300 HPE ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับแล้วเราก็จะนำมารีวิวกันในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับเพราะว่าณขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า Vespa ทำได้ดีมากนะครับฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะให้เพื่อนๆนั้นได้ลองดูกับข้อมูลนะครับแล้วก็ได้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าณขนาดนี้เนี่ย Vespa นั้นก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสนใจก็ลองติดต่อดูแล้วกัน 166,900 บาทสำหรับเจ้า Green Olive คันนี้ครับเอาละครับแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับจอดไรเดอร์ครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรกับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ